ธุรกิจของบริษัท SAM Engineer จำกัดมหาชนนะครับก็คือว่าเราเริ่มจากธุรกิจในการร่วมพัฒนาโครงการกับลูกค้านะครับแล้วเราก็ได้รับการตอบแทนก็คือหรือผลตอบแทนนะฮะจากการที่เรามีที่ตั้งให้กับลูกค้าเราอันนี้มันเป็นธุรกิจแรกของเราเราเรียกว่าธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวเนื่องครับตรงนี้เองเนี่ยคือเรามีโครงการที่เราทำกับลูกค้าแล้วเนี่ยอยู่17โครงการภายใต้ที่ดินรวมทั้งหมดเนี่ย750ไร่ตรงนี้ก็คือจะเป็นรายได้หลักของเราที่มาตลอด20หรือ25ปีนะครับตรงนี้อันนี้คือเป็นธุรกิจหลักที่เราทำและเป็นธุรกิจแรกนะฮะพอต่อมาปุ๊บเนี่ยเราก็ได้มีการขยายธุรกิจนะครับไปลงทุนมาเป็นเจ้าของเองด้วยก็คือเราลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับขนาดประมาณสัก2เมกะวัตต์ครับตรงนี้เองเนี่ยก็คือจะมีรายได้เข้ามาตั้งแต่ต้นปี2559ครับสัดส่วนรายได้นะฮะไอ้ธุรกิจแรกเนี่ยจะประมาณสัก3ใน4และธุรกิจที่2นี่คือ1ใน4ครับอันนี้คือตัวธุรกิจเดิมส่วนตัวธุรกิจที่เราจะดำเนินงานในอนาคตการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งที่ดินทั้งจุดเชื่อมโยงทั้งใบอนุญาตต่างๆใบอนุญาตในการสับสนราคาไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ในชื่อของเราเองนะครับเป้าหมายที่เราวางไว้ภายในปี63นะครับเราตั้งเป้าว่าเราจะพัฒนาโครงการทั้งหมดเนี่ย100เมกะวัตต์นะครับอันนี้คือเรากะว่าจะทําในต่างประเทศนะครับโดยเราตั้งเป้าว่าเราจะพยายามทําให้ได้เนี่ยภายในปี62 63นี้นะครับ100เมกะวัตต์นะครับโดยจะเป็นพลังงานแต่ละรูปแบบไปณปัจจุบันแล้วนะฮะณสิ้นปี2561เนี่ยเรามีแล้วอยู่ที่40เมกะวัตต์นะครับเราต้องการอีก60เมกะวัตต์เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายเราแล้วก็ณตอนนี้เองเนี่ยถ้าพูดถึงตัวโอกาสในการทำธุรกิจนะครับตอนนี้เองเนี่ยณปี2560นะครับจะทั่วโลกนะครับมีการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยอยู่ประมาณสัก900เมกะวัตต์นะครับโดยแต่ละประเทศทั่วโลกเนี่ยมีการวางนโยบายมีการตกลงกันว่าจะใช้พลังงานหมุนเวียนเนี่ยประมาณ 20-25% ของพลังงานทั้งหมดของประเทศนั้นผมเลยเอาตัวเลขนี้มารวมกันนั่นหมายความว่าภายในปี2583ทั่วโลกจะมีการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยรวมกันประมาณ 2.6 ล้านเมกะวัตต์นั่นหมายความว่าอีกประมาณ 1.7 ล้านเมกะวัตต์เนี่ยจะต้องมีการติดตั้งนั่นน่ะมันคือโอกาสของทางเราที่เราจะไปจับต้องตรงนี้ได้แต่ไงก็ตามคือเราคงไม่สามารถที่จะไปพัฒนาได้ทั่วโลกถูกไหมฮะเราก็เลยมีหลักการในการกำหนดว่าเราจะไปประเทศไหนบ้างโดยประเด็นหลักๆเลยที่เราจะเลือกคือว่าเราต้องดูตัวcountry risk ก่อนประเทศไหนที่มีความเสี่ยงต่ำเนี่ยเราจะไปก่อนคือผมจะมีแผนที่โลกอยู่ที่เป็นเรื่องของความเสี่ยงเราจะเลือกไปในประเทศที่เป็นสีเขียวก่อนนะครับณวันนี้เองเนี่ยคือเราเลือกประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยคือเลือกเป็นประเทศที่มีความมั่นคงและแข็งแกร่งทางด้านของเศรษฐกิจแล้วเราก็มองต่อไปว่าในทั่วโลกเนี่ยฮะการเติบโตผ่านมาในช่วง10ปีเนี่ยครับประเทศในทวีปเอเชียเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตเนี่ยสูงที่สุดนะครับเราเลยมุ่งเน้นไปในประเทศในทวีปเอเชียแล้วเราก็ได้มีการศึกษาต่อว่ากลุ่มประเทศไหนล่ะที่มันมีความต้องการหรือมีเป้าหมายที่จะเติบโตอีกเยอะเราเลยรู้ไปว่าเราอาจจะไปมุ่งเน้นไปในประเทศในกลุ่มอาเซียนนะครับบวกด้วยญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันอันนี้คือกลุ่มหลักของเราที่เราจะไปก็ถ้าพูดถึงความมั่นใจของเรานะคือต้องเข้าใจว่าธุรกิจเราเนี่ยคือผมต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าปัจจัยอะไรต่างๆที่ผมสามารถควบคุมได้เนี่ยมันคือปัจจัยภายในตัวธุรกิจเองเนี่ยคือผมมีความมั่นใจว่าธุรกิจเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่มันไม่เหมือนใครคือของเราเนี่ยพยายามจะมุ่งเน้นว่าเรามีรายได้จากการเป็น passive income คือเรามีรายได้ที่แน่นอนไปตลอด20หรือ25ปีตอนนี้ผมมี passive income อยู่แล้ว17โครงการ
ต่อไปเนี่ยผมก็จะมีภาษีสินค้าในโครงการที่18 19 120ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะมีรายได้ที่มีรายได้และกำไรที่แน่นอนไปตลอด20ปีซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่เรามั่นใจว่าไอ้ตัวธุรกิจโมเดลเราเนี่ยค่อนข้างไม่เหมือนใครเรามั่นใจครับว่าบริษัทเราเนี่ยสามารถเดินตามแผนของเราได้